ก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็อยากจะทำให้อีกหนึ่งเวทีของคนไทยคือนางสาวไทยเนี่ยมีความแข็งแรงได้โชว์อัตลักษณ์หรือว่าลักษณะหรือคุณสมบัติของตัวเองให้ชัดเจนที่สุดแล้วก็คิดว่าแน่นอนคณะยุคของ TPN ทำนะคะเราก็จะเพิ่มเติมคือความสนุกความแซ่บอ่ะไม่รู้จะใช้ว่าอะไรอ่ะมันต้องสนุกน่ะใช่มั้ยคะก็คงจะมีกิจกรรมอะไรหลากหลายเพิ่มเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะค่ะก็คิดว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะพลิกโฉมนางสาวไทยเนี่ยคือหลายๆคนที่ปุ้ยก็อ่านจากความเห็นของแฟนๆเยอะนะคะแล้วก็อ่านความคิดเห็นจากกูรูต่างๆหลายๆท่านเราก็คงจะในยุคสมัยเนี้ยทุกอย่างมันรวดเร็วฉับไวแล้วมันเป็นมิติที่มันเชื่อมโยงต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็วที่สุดเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนบริบทของเวทีเนี่ยให้มันกล้ากล่ำยิ่งขึ้นต้องใช้คำนี้คือใช่ก็ต้องไม่เอิงเอ่ยอ่ะมีหลายคนบอกพี่ปุ้ยจะดูเหรอเอิงเอ่ยนะพี่ก็ไม่เห็นว่ามันไม่รู้นะคืออันเนี้ยพอพี่ดูมาก็ไม่เอิงเอ่ยค่ะแต่ว่าในยุคของ TPN เนี่ยนางสาวไทยจะต้องมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นเพราะสิ่งนึงที่เราดีใจก็คือว่านางสาวไทยของเราจะต้องไปเป็นทูตการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมและไม่ว่าการท่องเที่ยวไทยจะไปโรดโชว์ที่ไหนทั่วโลกนางสาวไทยคนนี้ล่ะค่ะจะต้องตะเวนไปเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อไปประกาศทรัพยากรที่มีคุณค่าทางการท่องเที่ยวของเราให้กับชาวโลกรู้แล้วก็เชิญชวนชาวโลกมาเที่ยวที่บ้านของเราค่ะค่ะก็เราก็วางไว้คือเหนื่อยมากนะคะดูเหมือนจะดีแล้วโควิดพันใหม่มาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องกลับไปทบทวนในมาตรการเดิมค่ะว่าเราจะมีการระวังหรือป้องกันยังไงแน่นอนค่ะเอาเริ่มตั้งแต่ผู้เข้าประกวดเลยทีมงานไม่ต้องห่วงนะคะทีมงานพี่ปุ้ยทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนวันนี้เราวางไว้ว่าต้อง3เข็มค่ะปีที่แล้วซีซั่นที่แล้วนะคะเราวางไว้ที่2เข็มปีนี้อย่างน้อยต้อง3เข็มแล้วก็นางงามด้วยเช่นกันค่ะเป็นห้องแดงไม่ใช่ห้องดำนะคะเดี๋ยว อุบไว้ก่อนค่ะแต่ละจะบอกเลยว่ามันจะกลายเป็นตำนานเลยแหละถ้าพูดถึงห้องแดงปั๊บนึกถึงนางสาวไทยแล้วเดี๋ยวไปดูว่ามันทำไมต้องเรียกมันว่าห้องแดงค่ะก็วางแผนไว้นะคะแต่ใจพี่ปุ้ยคิดว่าการจัดออนไลน์เนี่ยก็ต้องถามพวกเราอะชอบไหมล่ะสั่นหัวดิ๊กๆก็คือมันก็ความสนุกหรือการลุ้นระทึกเนี่ยมันอาจจะน้อยลงไปมันไม่เหมือนเราไปดูกันแบบจะดูแล้วก็จัดจริงถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะนั่งดูทีวีแต่ถ้าเราจัดในบรรยากาศจริงๆคนเชียร์จริงๆนางงามเขาก็สนุกคนดูก็สนุกถึงแม้เราจะนั่งดูทางบ้านก็ตามถูกไหมคะมันไม่เหมือนกับเป็นการเทปเรคคอร์ดซะโดยทีเดียวเพราะฉะนั้นยังไงพี่วุ้ยก็ต้องหาวิธีที่จะจัดให้ได้ค่ะกำหนดการนะคะเห็นว่ามีกำหนดการที่เนี่ยใช่ค่ะเริ่มใช่พรุ่งนี้น้องๆสาวงามทั้งหลายนะคะเตรียมตัวหย่อนใบสมัครได้25ปุ๊บออนไลน์เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมี Google Form ให้แล้วก็สมัครเข้ามาเดี๋ยวจะแจ้งในทางเพจของMiss Thailand Organization ค่ะแม่ครับหลายคนสงสัยว่าตอนนี้สรุปแล้วมีการถ่ายทอดสดทางทีวีหรือว่าลงในช่องไหนอะไรกันมีถ่ายทอดทางทีวีแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะประกาศอย่างเป็นทางการภายในไม่กี่วันนี้ล่ะค่ะว่าจะดูได้ที่ช่องไหนค่ะเป็นช่องฟรีทีวีนะคะก็ได้ดูแน่นอนค่ะก็จริงๆแล้วเรามีคุยไว้ในเวทีใหญ่ๆนะคะแต่ว่าบอกเลยค่ะว่าปี2022หลายๆเวทีก็ยังไม่จัดค่ะแล้วยิ่งตอนนี้มันยิ่งชัดเจนมากๆนะคะหลายๆประเทศทางยุโรปได้ทยอยกันล็อกดาวน์ปิดประเทศแล้วค่ะก็ด้วยเรื่องของโควิดนะคะแต่ว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเราก็มีแผนอยู่แล้วที่จะต้องส่งออกแน่นอนแต่แม่ไม่กลัวใช่ไหมครับพอแม่กำหนดวันไปเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องเจอแบบนี้เหมือนกันกลัวอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่ากลัวไหมไม่กลัวแต่ว่ากังวลไหมกังวลนะคะเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันเป็น external control หรือว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่เราคุมมันไม่ได้วิธีการอย่างเดียวคือเราตั้งสติแล้วเตรียมวางแผนรองรับมันว่าถ้ากรณีอย่างนี้มันจะมีการเลื่อนไหมมีการหดเข้าหดออกหรือต้องป้องกันยังไงนั่นก็คืออยู่ในแผนการรองรับที่เราคิดเตรียมไว้ค่ะก็สัญญา3ปีไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆครั้งละ3ปี3ปีค่ะโอ้ยไม่ทิ้งค่ะไม่ทิ้งนะคะแล้วใครจะรู้ค่ะอนาคตมันก็อาจจะมีขึ้นมาเพิ่มเติม
เหนื่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมเวทีเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะเรื่องอายุนะคะของนางสาวไทยก็คงจะอยู่ในเกณฑ์เหมือนเดิมนะคะก็18ปีต่ำกว่า18มันก็ไม่ได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ถึง27ปีค่ะส่วนสูงก็ไม่จำกัดค่ะเพราะตอนนี้พี่ปุ้ยมองว่าจะสูงจะเล็กลงมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือ real size beauty ค่ะไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกค่ะค่ะอ๋อก็บอกว่าไม่มีใครรู้จักตัวเราเองมากกว่าตัวเรานะคะการปรึกษาหารือคนอื่นเนี่ยทำได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเราต้องถามหัวใจตัวเองค่ะว่าเราจะมายืนจุดนี้ไหมเราจะมาในจุดที่มีสปอตไลท์ส่องแสงมาอยู่ในจุดที่เราสามารถเป็นกระบอกเสียงเป็น voice ให้กับผู้คนได้มากมายถ้าเราคิดว่าใจเราพร้อมร่างกายพร้อมสมัครเข้ามาค่ะแต่ปีนี้แม่พูดที่การปรึกษาค่ะเรื่องจุดนี้เพราะว่ามองว่านางสาวไทยเนี่ยต้องมาขับเคลื่อนอะไรสักอย่างเราไม่อยากจะทำโครงการอะไรมากมายค่ะเน้นเรื่องเดียวเลยค่ะว่าคุณจะมีส่วนยังไงอ่ะมาช่วยกันผลักดันเรื่องเป็นกระบอกเสียงด้านการศึกษารวมถึงช่วยกันรณรงค์หาทุนสนับสนุนน้องๆในท้องถิ่นทุรกันดารที่เขาขาดตกบกพร่องในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนหรือแม้กระทั่งการอยากจะสร้างโรงเรียนอยากจะมีโรงเรียนในที่ไหนที่มันอยู่แสนไกลเนี่ยก็จะอยู่ในพันธกิจที่เราจะต้องทำอย่างเวทีเพราะว่าเรามีการแบบเลือกรายงานที่แบบมาจากหลายอาชีพเวทีนี้เราก็ไม่จำกัดค่ะเพราะว่านางสาวไทยอย่างที่บอกนะคะส่วนสูงอาชีพนะคะรูปพรรณสันฐานเนี่ยมาเถอะค่ะขอให้มาด้วยความเชื่อมั่นมาด้วยความมั่นใจแล้วมาพร้อมด้วยหัวใจจริงๆไม่งั้นเนี่ยบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนของ TPN ถ้าคุณไม่ตั้งมั่นจริงๆอ่ะมันไม่รอดค่ะโอ้ได้ค่ะพี่ปุ้ยไม่ปิดกั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนยินดีหมดอย่างที่บอกนะคะทุกเวทีล้วนแต่มีคุณค่าแล้วก็มีบริบทเป็นของตัวเองเราก็ยินดีต้อนรับหมดค่ะแล้วเห็นว่าโฆษณาจะต้องออกงานต่างประเทศครับคือในเรื่องของยังไงก็ต้องมีบ้างเนาะเราเป็นทูตท่องเที่ยวสมมติเราไปจัดรถโชว์ที่ต่างประเทศเนี่ยยังไงเราต้องพบปะผู้คนนะคะอันนี้เดินทางเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยล่ะค่ะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องมีบ้างพื้นฐานภาษาเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็อยากจะเป็น อุทาหรณ์หรือว่าเป็นข้อแนะนำให้กับน้องๆนะคะว่าภาษาฝึกได้เชื่อพี่ปุ้ยค่ะฝึกได้ฝึกพูดฝึกอ่านนะคะขวนขวายรับรองคุณเก่งแน่นอนไม่ต้องไปเรียนต่างประเทศเลยทั้งนั้นค่ะมันฝึกได้จริงๆอันนี้พูดจากประสบการณ์ของตัวเองของคนใกล้ตัวนะคะเข้ามาเลยนะคะสาวๆเข้ามารับรองว่าคุณจะไม่เสียใจแน่นอนกับความฝันที่คุณได้ติดตามแล้วก็มาร่วมกันลงเวที Miss Thailand หรือว่านางสาวไทยใครจะได้เป็นนางสาวไทยคนที่53ประจำปีพุทธศักราช2565หรือ Miss Thailand 2022สมัครนะคะ25 ธันวาถึง5 มกราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ